้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ครับนี่ครับเปรียบเทียบกันหน่อยครับ31กับ20 27ปีนะครับสูงๆนี่รักนันลงครับสูงกว่าแล้วก็ประสบการณ์เหนือกว่านะครับรักนันลงในช่วงหลังๆก็ปรากฏว่าแพ้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับประเภทจอมบู๊จอมลุยเข่าในเหนียวแน่นมีความเก่าเกมครับแต่ว่าเดี๋ยวดูนักชกอังกฤษครับดูรอยสักดูสีหน้าแววตาแล้วก็ลีลาการไหว้ครูนี่ถือว่าผ่านการชกมวยไทยมาพอสมควรเลยแหละครับแล้วก็ฝากรายการไทยไฟท์ลีกสัปดาห์หน้าด้วยนะครับสัปดาห์หน้านี่เราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมครับที่ไทยไฟท์อารีนาที่นี่เลยครับ6ตุลาคมครับเหมือนเดิมครับพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบู๊ทั้งไทยต่างชาติพร้อมดวลเดือดเลยนะครับ7คู่เต็มรายการครับขวัญยอดขุนรุ่นไฟท์คลับมาแล้วนะครับหรือว่าขวัญสอพลจิตครับเจอกับเกกอรี่ทอมครับนักชกจากสกอตแลนด์ยังมีเพชรน้ำหนึ่งสีโอปอครับดวลกับผู้ใหญ่สีอปมวลศักดิ์ดินดามุเรกีฬาโคราชครับจัดกับคิริวโอรอฟครับจากรัสเซียไมค์เดอเดเรียนนะครับจอมอาวุธหนักจากฝรั่งเศสจะเจอกับอามัดมูซิบิเนียนะครับนักชกจากอิหร่านยังมีเพชรเสริงสังในกีฬาโคราชครับพร้อมเดินชนกับฮาเดอร์อาคันทราจากบราซิลยูเนสเบนาลีครับมาแล้วนะครับคนนี้จะดวลกับจอมเก่าอดีตแชมป์เลยครับอย่างพลเอกมอพัวนาและมวยหญิงครับนี่สัปดาห์หน้าครับมวยหญิงพิกัด95กิโลกรัมครับนักมวยชื่อเบาหวิวอยุทธชัยครับเจอกับเพชรปุยนุ่นสศักดิ์อุบลโอ้โหเบาหวิวเจอปุยนุ่นเป็นไงน้ำหนัก95โลสัปดาห์หน้าน้ำหนักเท่าไหร่นะ95กิโลกรัมไม่ใช่95ปอนด์นะแล้วชื่ออะไรนะเบาหวิวเพชรเบาหวิวกับเพชรปุยนุ่นชื่อเบาเบาแล้วไม่รู้ใครจะเบากันด้วยนะเบาหวิวกับปุยนุ่นแต่อาวุธไม่เบาแน่15กิโล95 95เกือบ100คุณผู้ชมสัปดาห์หน้านะอันนี้สัปดาห์หน้านะครับสะเทือนแน่เวทีครับผมน้องหมูเด้งมามั้ยยังไม่มียังไม่มีนะโอเครอแป๊บนึงอันนี้ครับคู่นี้ก็ไทยอังกฤษนะครับในพิกัด69กิโลกรัมเดี๋ยวไปดูของใครจะแน่กว่ากันนะครับความมันแบบนี้นี่ก็ติดตามได้ครับในรายการไทยไฟท์ลีกเท่านั้นนะครับในรูปแบบของคาดเชื่อครับทางไทยไฟท์ของเรานี่ก็อนุรักษ์ในเรื่องของมวยไทยโบราณครับเพื่อให้สืบสานตำนานมวยต่อไปครับเอาละครับยกแรกมาดูเลยครับขยับเดินเข้าหาก่อนเลยนะครับอีวานเก่งขวาแน่นเลยครับนี่ครับพยายามจะยิงหมัดไปก่อนรับนั้นลงนี่มวยเข่าครับรับก่อนรับก่อนอุ้ยคืนด้วยแข้งซ้ายแล้วซ้ายหน้าด้วยนะครับไม่คิดว่าจะหนักขนาดนั้นเพราะอยู่ขาหน้าเอาหมัดขวาครับถีบไปก่อนครับเขาก็ขยับเข้ามาเราก็มีหมัดซ้ายครับดักโอ้นี่ครับดักเสียบไปเลยครับไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งตัวหมัด1 2ป่ะเตะขวาเจาะล่างครับแข้งซ้ายจับได้จับได้เกี่ยวเสียหลักนิดนึงครับสาวๆนี่กรี๊ดเลยครับลุ้นแทนเอาละครับถือว่าอาวุธไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีของเหมือนครับอีวานแบทชอคิงอุ้ยโดดบนขวาครับโอ้เริ่มจะบวกครับโอ้อีวานแบทชอไม่กลัวเลยครับนี่ครับศักดิ์ศรีแชมป์จับในมีศอกใกล้ๆวงนายเอาแล้วครับแม่ไล่แขนตีสู้ด้วยนะครับอีวานแบทชอคิงโอ้หน้าช้ำแล้วครับหน้าเริ่มมีช้ำๆแล้วครับเสียบครับกดแล้วเสียบดูจังหวะสับแม่มีศอกสลับด้วยตีเข้าไปเขาศอกกลับขึ้นมาเราศอกคืนครับจังหวะสับหมัดขวาโอ้อีวานนี่กุ้ยช่ายยิ่งโดนยิ่งเดินนะเนี่ยนี่ครับแม่โดนเข้าไปหลายขนาดแล้วครับแต่ว่ายังเดินเข้าหาเอาละครับแม่ค่อนข้างแม่นครับอาวุธของลักนรงจังหวะบวกกันบวกกันเอาลุยกันต่อวงในเสียบจับมาเริ่มจะขึ้นคอไม่ได้ครับดอกนี้นี่แหลมๆครับของลักนรงโอ้พาทัวร์ซะแล้วครับหิ้วคอแล้วชวนเธอมาเที่ยวครับแม่จังหวะของลักนรงครับเสียบเข้าไปเข่าซ้ายจังหวะแบบไม่ต้องจับเลยนะครับก้าวแล้วยกเลยครับโอ้หมัดขวาครับจุกล้วงลำตัวแล้วจุกเลยครับจุกเลยครับจุกเลยครับฮีจุกเอาละครับ
แม่ชุดใหญ่ตอนนี้วินาทีทองเอาครับเริ่มฟื้นก็มีบวกโอ้ยบอกกลับโอ้ยโดนเต็มครับแม่ดูอาวุธของอีวานแบชชอโอ้โหดูคู่นี้โอ้เดือดไม่แพ้คู่แล้วนะครับแตกด้วยนะครับดูโดนศอกกลับนี่น่าจะดั้งหักครับทางด้านรักอลงเอาโดนท้องจุกอีกแล้วแม่อาการอ่อยแล้วเสียบโอ้ยดูครับทำโตโตโอ้ยเดือดคู่นี้มันจริงๆครับพักให้น้ำแป๊บเดียวโอ้โหเดือดจริงๆครับยกแรกใส่อาวุธนี่แทบนับไม่ทันเลยครับจังหวะซ้ายครับแล้วก็เกี่ยวล่างครับของอีวานแบชชอคิงแล้วดูครับศอกสั้นๆครับไม่แตกครับช็อตเด็ดครับที่ทีมงานของเราเนี่ยคัดมาให้ดูแล้วนี่ครับโอ้โหมันขึ้นครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเท่าที่ผู้บรรยายเห็นที่ตอนนี้นี่คือรักนรงค์เนี่ยจมูกหักเลยนะครับดอกนี้นี่หักอุ้ยหักเห็นเลยครับโอ้โหดูครับอาจจะหวาดเสียวนิดนึงครับโอ้หักเห็นเลยตอนนี้นี่ให้แพทย์สนามดูที่จมูกของรักนรงค์แล้วนะครับเขาโดนท้องเราเขาเกือบโดนน็อกนะงอเลยนะครับแต่ว่าเราโดนศอกกลับเมื่อสักครู่เข้าสันจมูกพอดีครับแล้วภาพสโลโมชั่นเนี่ยโอ้โหคือมันเบี้ยวต่อหน้าต่อตาคนทั้งประเทศเลยครับทีเนี้ยเดี๋ยวต้องกรรมการบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าดูจากรูปการจากสภาพแล้วเนี่ยขอปรึกษาคุณหมอแป๊บนึงนะคุณหมอจิรศักดิ์ปุพาชาติครับโอ้แรกๆดูจมูกครับหลังๆดูทองแล้วครับแหมแสบตาเหลือเกินโอ้ยมันน่าจะหักแล้วก็คือแพทย์สนามเนี่ยต้องเช็คในเรื่องของว่าจะหายใจได้หรือเปล่าโอ้นี่ฮะโบกเลยครับโอ้ยังไม่เคยแพ้ใครที่นี่ด้วยครับทางด้านรักนรงค์ครับแต่ว่าโชคร้ายครับโดนศอกกลับครับจมูกหักไปเลยแต่ว่าความปลอดภัยผู้ชายอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับดูอีกครั้งนะครับนี่ครับช็อตนี้เลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยต่อยท้องเขาเกือบจะชนะน็อกอยู่แล้วด้วยนะครับแต่นี่ครับโอ้เวียงมาแบบไม่มีปีแล้วก็ไม่มีคลุยครับล่อเข้าไปโอ้เล็งตรงเป้าเลยครับดูครับโอ้โหหลายคนปิดตาเลยนะครับฟังแต่เสียงผมก็ได้นะครับโอ้เบี้ยวไปเลยครับล่อจังหวะนี้ครับแล้วก็คุณหมอจิรศักดิ์ภาชาติบอกว่าผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Ivan from England โอ้โหนี่ครับต่อคมจริงครับอีวานจากอังกฤษเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูไทยปะทะกับอิหร่าน